เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบฮะอันดับแรกโรงงานนี่ควรจะระเบิดแต่ต้นจะอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่คนอุตสาหกรรมหรืออยู่ในป่าในเขาเนี่ยก็ไม่ควรจะระเบิดแต่ต้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือคนรับผิดชอบคนแรกคือเจ้าของโรงงานไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับอบตหรือถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพสํานักงานเขตต้องรู้เลยนะครับว่าในบริเวณที่เรารับผิดชอบเนี่ยมีโรงงานประเภทอะไรไปบ้างถ้าเกิดมีโรงงานที่เกี่ยวกับสารเคมีนี่ถือว่า เป็นระเบิดอยู่ในพื้นที่เรานะครับเขาบอกว่าโรงงานเนี่ยมันอยู่ในที่ชุมชนครับซึ่งในในกรณีนี้ชุมชนมันมาที่หลังโรงงานแล้วอย่างนี้ใครถูกใครผิดอะไรไม่ได้เหรอเพราะในต่างประเทศเนี่ยโรงงานมันมาก่อนชุมชนทั้งสิ้นแหละนะครับแต่ว่าก็มีวิธีจัดการรัฐสามารถอ้างความปลอดภัยก็มีโรงเรียนมีโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็บอกว่ารู้นะว่าท่านเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ท่านทําถูกกฎหมายแต่ตอนนี้ไม่มีความเป็นห่วงเป็นใย ในต่างประเทศใช้สองวิธีคือวิธีแรกก็คือกดดันอย่างสุภาพชน<ะ>บอกว่าเราจะต้องตรวจบ่อยหน่อย<ะ>ท่านต้องส่งรายงานความเสี่ยงอพยพ<ะ>ต้องมีวิศวกวรอย<ะ>่างสองสามสี่เซนหน่อยแต่ถ้าเกิดท่านไม่ต้องโดนกดดันอย่างสุภาพ<ะ>ท่านก็ควรจะย้ายไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็ดูแลพิเศษแล้วก็ย้ายแล้วฮะครับข้อสองท เขาก็ต้องมีวิธีที่ให้สิทธิประโยชน์ด้วยคือถ้าเกิดว่าจะย้ายขายที่ท้องถิ่นก็จะช่วยลดภาษีให้และย้ายไปแล้วในการก่อสร้างรัฐส่วนกลางก็จะช่วยลดภาษีรายได้อีกแบบนี้เขาเลยอยากจะย้ายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นในเกาหลีในอังกฤษมันควรจะใช้ที่นี่ควรจะใช้ในประเทศไทยแล้วหน่วยงานไหนควต้องเริ่มฮะอาจารย์ท้องถิ่นท้องถิ่นใช่ไหมฮะท้องถิ่นแล้วก็รัฐ2ออย่างต้องร่วมมือกันได้ครับ